ดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.ชาโลนะครับวันนี้มีประเด็นเรื่องกฎหมายนะมาสื่อสารให้กันได้รับทราบเริ่มตกมีประเด็นเรื่องของการโพสต์ความหมายหรือบทนิยามของคำว่าชู้ตามกฎหมายใหม่ก็จะครอบคลุมถึงขอบเขตแค่ไหนจะให้เฉพาะผู้หญิงผู้ชายหรือจะมีความหมายรวมไปถึง transgender หรื อเพศทางเลือกหรือไม่ประเด็นนี้น่าสนใจหลังจากที่มีทนายความท่านหนึ่งได้โพสต์นะครับว่าชู้นั้นมีความหมายที่กว้างและก็ให้พึงระมัดระวังนะครับเมื่อก่อนคิดว่าเอ๊ะเป็นเกย์เป็นทอมเป็นตุ๊ดเป็นแต่ว่าเป็นทอมเป็นดี้ไม่สามารถที่จะเข้าบทนิยามหรือความหมายความว่าชู้ได้กฎหมายใหม่นะครับได้ขยายความนะครับเรื่องของความเป็นชู้ไปถึงความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ในลักษณะของชู้สาวนะฮะการร่วมประเวณีนะครับซึ่งการร่วมประเวณีนั้นนะครับมีความหมายที่กว้างนะฮะหลากหลายนะครับดังนั้นคนที่เป็น transgender gay king queen ตุ๊ดแต๋วทอมดี้อะไรทั้งหลายเลสเบี้ยนอะไรทั้งหลายก็มีสิทธิ์นะครับไม่ใช่มีสิทธิ์เป็นนิยามของคำว่าชู้ได้นะครับดังนั้นผู้ชายจะไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายก็ถือว่าเป็นชู้ผู้หญิงจะไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นชู้ได้เช่นเดียวกันดังนั้นก็เลยฝากเตือนไปว่าความเป็นชู้นั้นไม่ได้อยู่ที่ผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วมันมีการขยายความไปถึงเพศทางเลือกหรือผู้ที่เบี่ยงเบนทางเพศเช่นเดียวกันแต่ไม่รวมถึงสัตว์นะ